ในฝั่งของยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้นะคะก็ได้ใช้โอกาสนี้ค่ะวันแห่งชัยชนะประกาศว่ายูเครนก็จะชนะในสงครามนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าในวันแห่งชัยชนะเหนือนาซีนี้ยูเครนกำลังต่อสู้เพื่อชัยชนะครั้งใหม่หนทางไปสู่ชัยชนะนั้นยากเย็นค่ะแต่ว่ายูเครนจะชนะอย่างไม่ต้องสงสัยชาวยูเครนเป็นคนรักอิสระที่ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของตนเองมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและมีเส้นทางของตนเองวันนี้ชาวยูเครนกำลังทำสงครามบนเส้นทางนี้จะไม่ยอมยกดินแดนให้ใครแม้แต่ผืนเดียวและจะไม่ยอมยกประวัติศาสตร์ให้ใครแม้แต่เสี้ยวเดียวยูเครนมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่ร่วมกับประเทศอื่นๆในพันธมิตรต่อต้านฮิตเลอร์เพื่อปราบนาซีและจะไม่ยอมให้ใครยึดครองชัยชนะนี้ค่ะไม่มีใครใดๆที่จะสามารถสกัดกั้นความสุขของเราได้ไม่มีใครPрижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч Орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, яку представляє нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля.ผู้นำยูเครนวัย44ปีกล่าวด้วยนะคะว่าไม่มีโซ่ตรวนใดสามารถคุมขังจิตวิญญาณเสรีของยูเครนได้ไม่มีผู้ยึดครองใดสามารถลงหลักปักฐานในดินแดนเสรีของยูเครนได้และไม่มีผู้รุกรานใดสามารถเอาชนะประชาชนเสรียูเครนจะเป็นฝ่ายชนะไม่ช้าก็เร็วนะคะสำหรับวิกตอรี่เดย์นะคะไม่ได้มีความสำคัญแค่สำหรับสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียเท่านั้นค่ะหลายๆประเทศในยุโรปก็รำลึกถึงชัยชนะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นการครบรอบ77ปีการยอมจำนนของนาซีเยอรมันและการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ผู้นำหลายคนก็มีการกล่าวถึงสงครามในยูเครนนะคะอย่างเช่นนายโอลาฟโชสนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเป็นสุนทรพจน์เนื่องในวันชัยชนะแห่งยุโรปด้วยนะคะโดยบอกว่าเขามั่นใจรัสเซียจะไม่มีวันชนะสงครามในยูเครนเยอรมนีจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพื่อต่อสู้และเขาบอกด้วยนะคะว่าเสรีภาพและความมั่นคงจะต้องมีชัยเหนือความรุนแรงเหมือนกับ77ปีก่อนค่ะส่วนนายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรได้กล่าวถึงสงครามยูเครนในสุนทรพจน์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะชี้ว่าอังกฤษจดจำความเสียสละของคนหลายรุ่นเพื่อรักษาสันติภาพและเสรีภาพภายในยุโรปอังกฤษให้ความเคารพและขอบคุณชาวยูเครนที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen N World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen N ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ